9:19 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้าวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับชมพู่ครับสวัสดีค่ะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะแหมหลายคนบอกว่าไม่ได้เจอกันนานแต่ว่ามาเจออีกทีนึงคือวันฮาโลวีนเลยอ๋อเหรอวันนี้ก็เลยครบเป็นแช็กกี้ค่ะตัวตุ๊กตาเหรอฮะตุ๊กตาก็เชื่อว่าวันนี้หลายท่านช่วงเย็นๆอาจจะมีกิจกรรมไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็อาจจะมีการเห็นคอสตูมเยอะๆนะวันนี้หลายคนอ่ะก็คิดว่าวันฮาโลวีนจะเป็นวันที่เอ้ยเราแต่งกายเป็นนี้ต่างๆแต่จริงๆยูมองว่ามันเป็นวัน International Cosplay ค่ะใช่คือหมายความว่าอยากแต่งอะไรก็แต่งถูกต้องไม่จำเป็นจะต้องแต่งเป็นแบบเป็นผีปีศาจอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่เป็นตัวละครตัวการ์ตูนที่เราชอบเนี่ยก็ได้ใช่ค่ะใช่ได้เหมือนกันแต่ถ้าของยุ้ยเนี่ยคือถามว่ามีตัวไหนในดวงใจล้างหน้าอย่างเดียวล้างหน้าอย่างเดียวจบทุกอย่างเลยเข้าทีมฮาโลวีนเหมือนกันใช่เปล่าเนี่ยเขาชอบถ่อมตัวถึงขั้นถล่มตัวนะคนเนี้ยเขาจะรู้จริงๆเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเห็นคุณยุ้ยตอนไม่แต่งหน้าใช่ไหมไม่มีใครจำได้คือเขาเดินเลยผ่านไปเลยคุณผู้ชมเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นละไปออกกองนี่แหละแล้วไม่ได้แต่งหน้าต้องไปแต่งหน้าที่กองปรากฏเขาขำมาถามอ้าวคนนี้พิธีกรหรอกหรอนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ทักพอแต่งหน้าเสร็จอ้าวคนนี้นี่เองจำได้เพียงแค่เธอลบหน้าทุกวันนะก็คือฮาโลวีนใช่ใช่ฮาโลวีนไม่ขนาดนั้นค่ะเอาล่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพมีเห็นบอกว่าเดี๋ยวทีมงานเก็บภาพบรรยากาศวันฮาโลวีนมาให้แต่วันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเทศกาลที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะครับที่สุโขทัยครับคุณผู้ชมครับเขาเริ่มแล้วนะครับกับงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาบอกว่าในวันนี้รอบนี้นะครับ29ตุลาคมที่ผ่านมาก็จัดงานใหญ่เลยหลังจากที่หยุดงานไปหลายปีครับนี่เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งกิจกรรมของงานลอยกระทงนะครับซึ่งเริ่มกันตั้งแต่เช้ากันเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมาตักบาตรรับอรุณแห่งความสุขกันนะครับบริเวณวัดตะพังทองหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงบ่ายๆครับก็จะไปร่วมกิจกรรมที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลักครับโดยบรรยากาศในวันพิธีเปิดงานนั้นก็มีขบวนแห่ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดกระทงขบวนผู้เข้าประกวดนางนพมาศรวมไปถึงขบวนกระทงใหญ่ของทั้ง9อำเภอในจังหวัดสุโขทัยและขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตครับนอกจากนั้นในงานก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นโซนสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงสุโขทัยค่ะเขามีการออกแบบร้านผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยด้วยมีการทำกิจกรรม DIY รวมไปถึงการช็อปสินค้าจากร้านค้าในโซนตลาดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดบ้านๆหรือว่ามหกรรมสินค้าสหกรณ์4ภาคมีอาหารประจำถิ่นมาให้ลิ้มชิมรสกันด้วยพอช่วงเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเขาก็จะมีการประดับประดาด้วยไฟแสงสีมีการแสดงพลุตะไลไฟพะเนียงการแสดงโขนละครหุ่นแล้วก็การตะเล่นต่างๆนะคะต้องบอกว่าใครที่เคยไปเนี่ยจะต้องบอกว่าสวยมากทีเดียวนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยใช่ค่ะนะเห็นบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมคะพ่อค้าแม่ค้าใส่ชุดไทยโบราณต้อนรับกันเราคนมางานจะไม่แต่งชุดไทยเลยแหมก็กระไรอยู่คุณผู้ชมในงานนี้เขามีกิจกรรมแต่งชุดไทยมาร่วมงานถ่ายภาพลงโซเชียลติดแฮชแท็กสุโขทัยไทยไทยแฮชแท็กลอยกระทงสุโขทัยก็สามารถไปรับของที่ระลึกได้เลยภายในงานบริเวณบูธของททแต่บอกได้เลยใครชอบถ่ายรูปแล้วแต่งชุดไทยไปเดินเที่ยวงานนี้คุ้มค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อชมัยพรไป2วันลงรูปได้2ปีนะคะสถานที่สวยงามมากๆแล้ว1ปีมีแค่ครั้งเดียวสำหรับประเพณีนี้เมื่อกี้แอบเห็นนางแบบตัวน้อยใส่ชุดไทยสีแดงอู้น่ารักเชียวนะคะอ้าวซึ่งงานนี้คุณผู้ชมคะงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยจะจัดไปจนถึง8พฤศจิกายนนี้นะคะณบริเวณหน้าวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอย่าลืมติดตามรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราค่ะเราส่งน้องกะทิแขนภาไปเก็บบรรยากาศที่นั่นเดี๋ยวมาฝากคุณผู้ชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยเห็นว่าน่าจะเป็นแอบสปอยได้ไหมเนี่ยว่าจะมีสด 4G ไหมจากที่นั่นบรรยากาศนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะนะคะเขามีบริการรับถ่ายรูปด้วยถ้าคุณแต่งชุดไทยไปงานคนเดียวแล้วพบว่าไม่ถูกใจหรือคนไปข้างๆถ่ายรูปไม่ได้ในงานเขามีบริการอันนี้ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ค่ะอันนี้เห็นว่าไม่ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนเขามีเป็นแบบว่าเป็นคนท้องถิ่นให้บริการไม่แน่ใจนะลองดูลองดูถูกต้องเพราะว่าหลายท่านเนี่ยพออยากใส่ชุดไทยไปก็ไปเช่าไงเพื่อให้เข้ากับเทศกาลนี้ทีนี้ถ้าคนข้างๆไปด้วยแล้วถ่ายรูปไม่สวยมันก็หงุดหงิดนิดนึงนะใช่นะคะบางคนก็มันก็จะมีอยู่บางคนที่แก้ไขปัญหาด้วยการตัดใจซื้อขาตั้งกล้องไปเลยแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายรูปเองนะคะมีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมมีชมพู่อ่ะดิหรอพี่หรอแล้วหรอยุ้ยเองเนี่ยแหละค่ะยุ้ยพูดให้เลย
ยอ้าวจะพูดถึงใครคุณก็ต้องแนบเอกสารหน่อยร่วมกันได้อย่างสันติถ้าเราหาวิธีอยู่ร่วมกันแต่ผมเป็นคนไม่ถ่ายรูปเลยไม่ชอบถ่ายรูปเลยถ้าเกิดไม่ทำงานเนี่ยนะดังนั้นไม่ใช่ผมนะแต่พี่ต้อมเขาถ่ายรูปได้นะเขาถ่ายรูปได้สวยทีเดียวแต่ว่าต้องรีฟเขานิดนึงเพราะปกติมือหนึ่งถ่ายรูปคือน้องปรางเชอสารใช่ป้าเนี่ยจะถ่ายรูปสวยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ถ่ายได้นะครับอ้าวหลังจากไปเที่ยวกันเสร็จแล้วนะครับหาเงินกันต่อมีการเลี้ยงนกกันเกิดขึ้นหลายๆคนนั้นชอบเลี้ยงคือเลี้ยงเพื่อคลายเหงาแต่อันนี้ถือว่าเลี้ยงเป็นแบบเศรษฐกิจทำรายได้เลยใช่ไหมเลี้ยงกันเขาบอกว่าก็เป็นอาชีพเสริมตอนแรกกลายมาเป็นรายได้หลักนะคะเป็นช่างตัดแว่นรายหนึ่งคุณผู้ชมเขามาเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดอันแสนน่ารักได้รายได้เดือนละ 30,000 บาทค่ะ 30,000 นี่ไม่น่าจะเป็นอาชีพเสริมแล้วคุณผู้ชมนี่พื้นที่นะคะในการเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดตำบลท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรของคุณอเนกชัยยาเต็มไปด้วยนกเลิฟเบิร์ดหลากหลายสีสันและลวดลายค่ะซึ่งเป็นอาชีพหลักที่คุณอเนกได้เพาะเลี้ยงไว้เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะคุณอเนกเล่าให้ฟังถึงที่มาของการเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของร้านตัดแว่นอยู่แต่อยากมีรายได้หลายช่องทางตอนแรกลองเลี้ยงไก่ชนแต่ปรากฏไม่ตอบโจทย์ต้นทุนอาหารไก่สูงไก่ก็ขายออกไม่ได้ทุกตัวจนมาพบว่านกสวยงามอย่างเลิฟเบิร์ดนี่แหละเป็นที่ต้องการของตลาดต้นทุนอาหารการเลี้ยงก็ไม่สูงมากก็เลยตัดสินใจมาเพาะเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดแทนแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยค่อนข้างจะสร้างรายได้อย่างสูงให้กับตัวเองเดือนละ 20,000 ถึง 30,000 บาทค่ะคุณอเนกเลยตัดสินใจยึดอาชีพการเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดมาเป็นอาชีพหลักแล้วก็ส่งต่อกิจการร้านตัดแว่นให้กับแฟนแทนนั่นเองค่ะสำหรับการเพาะเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดนะครับคุณอเนกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงๆก็เลี้ยงไม่ได้ยากเลยครับถ้าเป็นเรื่องของอาหารก็ใช้เป็นอาหารสำเร็จรูปนั่นแหละครับในการเลี้ยงเปลี่ยนน้ำให้กับนกทุกๆเช้าและหากต้องการให้มีอาหารเสริมให้กับนกในตัวเองจะใช้สมุนไพรครับอย่างตะไคร้ใบกะเพรามาให้กับนกได้กินครับนอกจากคุณอเนกจะเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดขายเป็นรูปแบบลูกนกทั่วไปแล้วนะครับก็มีการเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็สีสันของนกด้วยเพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้นโดยถ้าเป็นนกสายพันธุ์ที่หาได้ยากเนี่ยจะขายอยู่ที่ตัวละนะครับตัวละ 10,000 ถึง 20,000 บาทกันเลยเป็นรายได้ที่สูงมากเลยเมื่อเทียบกับขายนกเลิฟเบิร์ดทั่วไปที่มีราคาอยู่ที่ 1,000 บาทเป็นสายพันธุ์พิเศษนี่คือขายเป็นหมื่นแต่ทั่วไปนี่คือตัวละพันใช่นกเลิฟเบิร์ดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นอีกสายพันธุ์นึงของนกแก้วที่แยกออกมานะคะซึ่งสำหรับนกตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ไปเลี้ยงต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะว่าการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ทั่วไปเนี่ยรายได้สูงถึงเดือนละหลักหมื่นแบบนี้ถ้ามีการอัพสกิลในการเพาะนกเลิฟเบิร์ดสายพันธุ์แปลกใหม่เข้าไปอีกเนี่ยรายได้ต่อตัวอย่างที่คุณต๊อบบอก 10,000 ถึง 20,000 บาทด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการเลี้ยงนกเนี่ยมันก็ต้องมีการศึกษาในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์สวยงามสักหน่อยนอกจากมีใจรักใจชอบแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการดูแลรักษาด้วยอย่างนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมโดยปกติแล้วผู้เพาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงให้เป็นคู่ค่ะเพราะว่าด้วยสวัสดิภาพของพวกมันเองเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยนกเลิฟเบิร์ดเขาอาจจะเหงาเขาเฉาใช่ค่ะใช่เขาอยู่เป็นคู่ใช่ไหมใช่ต้องอยู่เป็นคู่ถึงเชื่อว่าเลิฟเบิร์ดใช่ก็อยู่เป็นคู่ตามชื่อเลยแต่ถ้าอยู่เป็นคู่เสียงดังเอาเรื่องเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะใครแบบจะเลี้ยงเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นคอนโดนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงใช่ค่ะเป็นคนเพื่อนข้างห้องเอาใช่ค่ะแต่น่ารักจริงค่ะนกเลิฟเบิร์ดเขารู้เรื่องแล้วบางทีนะเลี้ยงสองตัวเขาคุยกันจุ้งจี้จุ้งจี้อะไรกันก็ไม่รู้แล้วเหมือนเราเป็นคนนอกแต่เลี้ยงในบ้านเราแต่นกเลิฟเบิร์ดสองตัวทำให้เราสึกว่าเอ๊ะเราเป็นคนนอกหรือเปล่าเราเป็นแขกอะไรอย่างนี้บางท่านก็นิยมเลี้ยงเพราะว่านกเขามีอายุค่อนข้างยาวประมาณ 8-12 ปีคล้ายๆน้องหมาน้องแมวเหมือนกันนะค่ะใช่ค่ะใช่น่ารักทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะครับชวนไปเที่ยวกันดีกว่าเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยยังจะได้รับแรงบันดาลใจดีและการแบ่งปันด้วยคุณผู้ชมพูดถึงขนมปังนึ่งจริงๆมีเจ้านึงคือขนมปังเทวดาวันใหม่วาไรตี้เราเนี่ยเคยไปพูดคุยและเคยสัมภาษณ์มาแล้วแต่คุณผู้ชมคะลองนึกดูระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงโควิด19เอ่ยของอาจจะขายไม่ได้หรือจะอะไรก็แล้วแต่เจ้าของยังคงยืนหยัดในการที่จะทำขนมปังเนี่ยเป็นการแบ่งปันนะคะแล้วก็สร้างรายได้สร้างองค์ความรู้ให้กับคนที่สนใจด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปตลอดทัวร์หัวกะทิกับน้องกะทิแขนภาสากิจรุ่งเรืองค่ะคุณผู้ชมคะ
คะตอนนี้กะทิเดินอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสงค่ะเพราะว่ากำลังจะไปหาร้านขนมปังอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆนะคะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลถึงแม้ว่าร้านเขาจะเล็กน่ะแต่จิตใจคนขายนี่ใหญ่มากจะใหญ่ขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงนู้นอยู่ตรงนู้นกะทิเดินมาจากแยกศรีอยุธยามาหาพี่สมชายเลยนะโอ้จริงๆนั่งมอเตอร์ไซค์มาง่ายกว่าคะไม่อร่อยครับเพราะว่าอะไรอ่ะมันไม่มีความลำบากครับของที่จะอร่อยมันต้องผ่านความลำบากก่อนมันง่ายเกินจะไม่ดีครับอันนี้มันคือเคล็ดลับของเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับเห็นบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขนมปังเล็กๆแต่หัวใจคนขายนี่ใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนคะพี่ประมาณว่าให้หมดใจไงครับให้หมดใจเหรอใช่ครับไม่เผื่อเลยใช่ไหมไม่เผื่อมีร้อยให้เท่าไหร่ให้99ครับขอค่อยบาทนึงขอไว้นิดนึงเห็นว่าร้านขนมปังร้านนี้ขายมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้แค่ขายขนมปังอย่างเดียวแต่เราก็ยังมีในเรื่องของการให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเราจะมีแบ่งให้กับสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุคนพิการคนยากไร้คนไร้บ้านประมาณนี้นะครับเราก็จะให้กินฟรีครับผมทุกวันพี่สมชายคะจุดเริ่มต้นของแนวความคิดว่าเราขายขนมปังแล้วต้องแบ่งปันให้คนอื่นนะมันมีเรื่องราวความเป็นมาไงบ้างคะพี่ตอนที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆโดนรังแกโดนทำร้ายได้หลายสิ่งหลายๆอย่างที่ได้รับมันไม่ดีแล้วคราวนี้ครอบครัวที่ตอนที่เป็นวัยเด็กอยู่ต่างจังหวัดก็ลำบากเป็นครอบครัวที่ยากจนเลยเข้าใจเข้าใจคือคนที่ไม่มีกำลังใจคนที่ไม่ได้รับอะไรนะเข้าใจตัวนั้นเราเลยอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจใช้ขนมปังชิ้นเล็กๆนี้เป็นตัวสื่อของกำลังใจให้เขาได้มีกำลังใจใช่ครับผมทำมาแล้วเนี่ยเรามอบให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาอะน่าจะมีความรู้สึกเหมือนเราตอนที่เราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพใหม่ๆเนี่ยพอเขาได้รับแล้วอะเขามีการพูดคุยกับเรายังไงบ้างพี่มีครับบางคนก็กินขนมปังไปด้วยร้องไห้ไปด้วยก็มีแล้วมีครั้งหนึ่งผมจำได้ไม่ลืมเลยผมเอาข้าวให้เขาไม่ใช่ขนมปังแต่เอาข้าวให้เขาหยิบข้าวเสร็จเขาก็เดินไปกินเขากินแล้วเขากลับมาเขามาพูดกับผมทั้งน้ำตาเขาขอบคุณมากที่มอบข้าวให้เขากินมันมีหลายครั้งที่การให้นี่ทำให้ผมมีความสุขและทุกครั้งที่ผมเอาขนมปังไปแจกผมก็จะไปพูดคุยให้กำลังใจกับ อย่างคนไร้บ้านประมาณนี้ค่ะแล้วกลุ่มที่เราแจกเนี่ยเรามีให้แบบแบ่งกลุ่มไหมว่าเราจะแจกให้กลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนบ้างคะเริ่มต้นก็สตรีมีครรภ์ก่อนค่ะผู้สูงอายุคนป่วยคนพิการคนยากไร้ประมาณนี้แหละครับคือเราก็ทำเราก็ให้หมดให้หมดครับหรือว่าบางคนถ้าไม่มีเงินไม่มีสตางค์ไม่มีเงินจะซื้อแต่อยากกินมาบอกเราก็ให้ครับได้กำไรหรือขาดทุนมากกันพี่ขายเยอะครับผมขายเยอะๆคือบางสิ่งบางอย่างถ้าเราอยากจะทำเราก็ต้องใช้แรงเราเยอะๆครับเพราะเราไม่ใช่คนที่เงินหนาไม่ใช่เงินเยอะอะไรมากมายเราก็ต้องใช้หักส่วนกำไรของเราให้เขาแบ่งให้เขาได้กำไรหรือขาดทุนเราไม่ได้มาเอามาเป็นที่ตั้งแต่เราเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งนะพี่น้องใช่ครับเราก็อาศัยขายเยอะเราก็จะอยู่ได้ค่ะขยันมากๆครับผมเราก็จะสามารถแบ่งปันกำไรให้สังคมได้นี่เลยเป็นที่มาของชื่อขนมปังตัวชื่อที่จริงชื่อขนมปังเทวดานี่ไม่ได้ตั้งใจว่าตั้งอวยตัวเองนะตั้งเพื่อให้มันตลกคือว่านิสัยคนน่ะอะไรที่แปลกเขาจะจำครับก็เลยแค่ตั้งสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรมากมายเกี่ยวกับชื่อนี้เพียงแต่ว่าการแบ่งการให้มันได้เห็นบ่อยๆเข้ามันก็เลยขยับการแบ่งการทำขึ้นเรื่อยๆขนมปังของเรามีกี่ไส้จ๊ะขนมปังทั้งหมดมี7ไส้ครับผมเอาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นไส้พริกเผาพริกเผาครับตัวนี้เป็นสังขยาใบเตยเราใช้นมสดทำส่วนตัวนี้ก็เป็นเนยฝอยทอง
อันนี้เป็นธัญพืชนมสดค่ะสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมใช้ไรกว่าเดิมด้วยใช่ครับถ้ามีลูกค้าถามว่าพี่อันนี้ไส้อะไรพี่คะพี่คะอันนี้ไส้อะไรคะอ๋อนี่เหรอครับอันนี้ไส้ทางธัญพืชนมสดสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมถ้ามีคำนี้ขึ้นไปใช้ไรกว่าเดิมนี้ปั๊บลูกค้าจะสนใจเลยแล้วถ้าพูดเสียงแบบเมื่อกี้พี่บอกว่าไปร้านข้างๆก่อนเลย แล้วก็มีอันนี้เป็นเนยน้ำตาลครับน้ำตาลบางทีก็ราดนมด้วยจะอร่อยครับค่ะตัวนี้เป็นชาไทยครับชาไทยครับอันนี้ช็อกโกแลตนมสดช็อกโกแลตนมสดไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้เราจะเน้นนมสดครับก็คือเป็นหลากหลายไส้สมชายสอนกะทิทำค่ะเดี๋ยวหั่นดูก่อนนะต้องมีท่าด้วยใช่ไหมพี่โอ๊ยทำไมเราต้องมีการตั้งท่าด้วยเพราะว่าอะไรคะธรรมดาโลกไม่จำครับธรรมดาโลกไม่จำบางการจัดก็ไม่เหมือนกันนะครับค่ะอันนี้ชิ้นนี้เราทำทีหลังใช่ไหมจ้ะเราก็ต้องเอาที่ทำก่อนมานี่อันนี้เป็นเทคนิคการบริหารบริหารในเรื่องของความสุขใช่ครับผมเนี่ยสมมตินะคุณเอาตัวนี้มาวางไว้นี้ปั๊บสมมติวางตัวนี้อย่างนี้นะเรายื่นไปหยิบข้างหน้ามันก็ว่าเราเลือกจ้ะเราต้องหยิบให้เขาเลยมันจะดูกระฉับกระเฉงดูเป็นมืออาชีพดูเป็นมืออาชีพหยิบปุ๊บมันก็จะเกิดความมั่นใจให้กับลูกค้าครับตัวเนี้ยด้วยมั้ยคะเนี่ยมีครับเปิดสอนครับเปิดสอนได้ด้วยครับสำหรับคนที่สนใจมาศึกษาที่จุดขายก็มาได้จ้ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมาเราก็สอนทางโซเชียลครับผมพอไปติดตามเราในช่องทางต่างๆอะไรต่างๆก็เข้าไปดูแล้วก็ปิดเลยดีกว่าปิดครับปิดสาเหตุที่ปิดผ้านี้ไอ้น้ํามันขึ้นมามันผ่านไม่ได้มันก็จะวนไปวนมามันซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังขนมปังจะเกิดความนุ่มอย่างนี้เราขายชิ้นละกี่บาทคะชิ้นละ7บาทครับปกติชิ้นละ7บาทแต่มีเวลานะสินค้าของผมมีเวลานะถ้าคุณมาช้าคุณจะไม่ได้7บาทเพราะว่า 3:30 เปลี่ยนเป็นชิ้นละ5บาทอ๋อใช่ครับดีจังเลยขณะที่คุณทำงานมาเหนื่อยคุณได้มาเจอสินราคาลดราคาแต่มันก็มีบางคอมเมนต์ว่าเลหลังหรือเปล่าขายไม่หมดหรือเปล่าแล้วเราตอบเขาไปว่าไม่ตอบไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยเลยแบบนี้ไม่ได้คนที่คิดลบเราก็ไม่สนใจไม่โกรธไม่เล่นด้วยปล่อยเขาไปใช่เพราะเราตั้งใจเนอะเราเต็มใจให้เราตั้งใจมอบให้มาถึงแล้วนะคะลงมือทำแล้วได้เรียนรู้วิธีการทำขนมปังแล้วเดี๋ยวกันนี้จะต้องชิมแล้วล่ะค่ะให้ชิมตัวไหนดีรสชาติไหนดีขอเป็นนี้ดีกว่าธัญพืชนมสดสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับสำหรับคนที่สวยใช้ไรก็ต้องกินไอ้ที่ใส่ไรครับผมขนมปังนุ่มหอมอร่อยรสชาติหวานกำลังดีเม็ดธัญพืชกินไปแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยพี่สมชายร้อนมากด้วยถูกต้องค่ะถ้าไม่เป่าเนี่ยฟันเนี่ยหลุดเหลือแต่เหงือกวันนี้นะได้มาเห็นแนวความคิดได้มารู้วิธีการแบ่งปันจุดเริ่มต้นของพี่สมชายแล้วก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำขนมปังถ้าสมมติคุณผู้ชมที่ดูอยู่เขาสนใจอยากจะมีอาชีพแบบนี้บ้างติดต่อมาได้ยังไงบ้างติดต่อมาได้เลยครับอาชีพนี้เราสอนฟรีครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันการแบ่งปันให้กับสังคมให้ได้รู้จักการแบ่งปันมากขึ้นกว่านี้ครับผมคุณผู้ชมคะพี่สมชายถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่เขาแบ่งปันมอบ
่อให้ผู้อื่นด้วยความจริงใจโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนค่ะหากใครสนใจนะครับอยากเปิดร้านขนมปังนึ่งนะครับพี่เขาบอกว่ายินดีสอนให้ฟรีเพื่อที่อยากให้ทุกคนได้มีอาชีพมีการสร้างรายได้และอย่าลืมนะครับเมื่อเรามีรายได้เรามีความสุขแล้วอย่าลืมแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างเราด้วยนะครับใช่ค่ะแต่แอบไปดูที่เพจร้านมาเนี่ยช่วงนี้เขาหยุดยาวนะคะตั้งแต่28ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดอีกทีนึงก็คือวันที่10เดือนพฤศจิกายนนั่นเองเผื่อใครไปละแวกนี้ดูรายการแล้วเราตามไปทำไมหาไม่เจอนะคะพ่อค้าบอกว่าเดี๋ยวขอหยุดยาวหน่อยถูกต้องค่ะร้านนี้น่ารักนะเขาบอกว่าคนสูงอายุหน้าตาดีเพราะฉะนั้นเรา3คนอาจจะเข้าข่ายเหรอฮะอันไหนครับเราอยู่ในพาร์ทไหนหน้าตาดีแล้วไปได้อยู่ได้อยู่พาไปกินขนมไทยกันบ้างคุณผู้ชมครับพากันไปกินขนมนางเล็ดขนมไทยโบราณนะครับเขาบอกว่าที่หน้านั้นเนี่ยอร่อยหากินได้ยากที่สำคัญครับขายดีจนแทบขายไม่ทันเลยแหละครับที่บ้านหนองจระเข้ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่นั่นครับมีร้านหนึ่งร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าไปไม่ทันอดกินนะอันนี้เป็นหน้าร้านก่อนอ่ะเดินเข้ามาให้คุณสำลิดครับคุณสำลิดลงมากเล่าให้ฟังครับว่าก่อนหน้าจะมาทำขนมนางเล็ดขายครับเคยเป็นเขาเรียกว่าคนขายของในหมู่บ้านมาก่อนแล้วเกิดความคิดที่อยากจะหาอาชีพเลี้ยงครอบครัวแบบยั่งยืนครับจึงคิดจะทำขนมนางเล็ดทอดขายตามหมู่บ้านก็ได้ทดลองทำและพัฒนาการทำขนมครับเลยทำให้มีออเดอร์ขนมนางเล็ดจากลูกค้าสั่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่คล้ายๆกับข้าวแตนน้ำแตงโมไหมใช่ใช่ประมาณนั้นไหมประเภทเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าทั้งในพื้นที่ในชุมชนในจังหวัดรวมถึงต่างจังหวัดจังหวัดข้างเคียงนั้นเนี่ยลูกค้าออเดอร์มาเพียบรัวๆนะครับขายไปขายมาตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง11ปีแล้วล่ะครับคุณสำริดบอกว่าขั้นตอนในการทำขนมนางเล็ดนั้นเนี่ยถือว่ามีขั้นตอนที่ง่ายมากๆแต่ดูจากกระบวนการทำนี่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนเลยนะคุณผู้ชมคือใช้ข้าวเหนียวเจ้าและข้าวเหนียวก่ำนะคะนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนรุ่งเช้านำข้าวเหนียวมานึ่งแล้วก็หาวัสดุที่เป็นวงกลมในครัวเรือนก็เลือกเอาฝาขวดพลาสติกขนาด3นิ้วเจาะพื้นฝาออกให้เหลือตะขอบนำข้าวเหนียวมานวดเป็นแผ่นบางๆเป็นทรงกลมแล้วหาภาชนะมารองแผ่นข้าวเหนียววางเรียงแถวนำไปตากแดดให้แห้งใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะจากนั้นนำไปทอดเพื่อให้แผ่นข้าวเหนียวฟูและกรอบใช้เวลาทอดประมาณ1นาทีแล้วทิ้งไว้ให้เย็นนำน้ำตาลปี๊บที่เคี่ยวนะคะให้เหนียวมาโรยข้าวเหนียวที่ทอดเอาไว้นำบรรจุลงในถุงพลาสติกแก้วแล้วใช้เครื่องซีลปิดปากให้สนิทรอส่งขายให้กับลูกค้าได้เลยรสชาติขนมนางเล็ดจะหวานกรอบและหอมค่ะขนมนางเล็ดเนี่ยหรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันอีกชื่อนึงก็คือข้าวแตนเราอาจจะได้ยินว่าข้าวแตนน้ำแตงโมนะคะขนมชนิดนี้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนเพราะว่ามีความหวานแล้วก็กรอบที่มาคุณผู้ชมเอาหลายท่านอยากทราบทำไมหน้าตามันเป็นแบบนี้คือต้องบอกว่าขนมนางเล็ดเนี่ยนะคะเกิดในสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยก็ยังมีการสู้รบกันแล้วก็ข้าวปลาอาหารเนี่ยหายากเหลือเกินนะคะที่มีศึกสงครามทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเอาข้าวมาพึ่งตากแดดค่ะเก็บไว้กินยามเกิดสงครามนี่แหละเวลาซ่อนตัวในหลุมหลบภัยเนี่ยจะได้ทานง่ายก็เลยมันเป็นที่มาแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆตามยุคตามสมัยที่เกิดชื่อเรียกเนี่ยข้าวแตนเนี่ยของภาคเหนือคนภาคเหนือเขาจะเรียกข้าวแตนแต่ถ้านางเล็ดเนี่ยจะเป็นภาคกลางใช่ไหมพี่ต๊อบจริงๆก็มาหากินไม่ยากสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมแต่อร่อยอร่อยหายากต้องถามพี่ต๊อบว่าเวลากินอะโรยน้ำตาลหวานกี่เปอร์เซ็นต์ต้องกินสิต้องโรยประมาณไหนเต็มชอบแบบเคลือบไปเลยเต็มๆแน่นๆไม่ต้องโรยแค่ข้างหน้าครับโรยทำไมเคลือบแบบทั้งแผ่นไปเลยทั้งแผ่นเคลือบชุบลงไปเลยใช่ได้สะใจนะค่ะมันจะมีหลายไซส์หลายขนาดเนาะเล็กๆมันก็จะมีผมเคยเห็นอันนั้นกินง่ายหน่อยหยิบขับรถตอนขับรถหยิบกินง่ายหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้ยุ้ยเห็นแบบเป็นนางเล็ดนะคุ้มชมเป็นแผ่นเล็กๆที่พี่ต้อมบอกอะแต่แอบโรยผงปรุงรสต่างๆอะมีหลายหน้าบาร์บีคิวใช่ไหมหม่าล่าเออใช่แต่ถ้าโบราณดั้งเดิมเนี่ยต้องแบบนี้คือแบบมีน้ำตาลวนเป็นขดน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงนะครับโรยวนบนขดแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงพอดีพอเพียงครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะหลายๆคนนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพโดยปลายเหตุเนาะไปหาอยู่ยาหาอาหารเสริมวิตามินกินกันแต่จริงๆแล้วนะครับเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยอาหารการกินที่เราสามารถกินได้ทุกวันนะครับหลักๆ ก็ต้องมีพืชผักผลไม้ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทานอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ยิ้มอะไรล่ะครับดีค่ะดี
ดีค่ะพูดได้ดีตรงกับชีวิตไงตรงกับชีวิตที่จะต้องดูแลตัวเองนะครับพออายุเยอะขึ้นเราจะเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพเลยนะครับแต่วันนี้จะพามาดูพยาบาลท่านหนึ่งถ้าพูดถึงวิชาชีพพยาบาลนั้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับสุขภาพ อยู่กับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จะรู้ดีเรื่องสุขภาพอยู่แล้วครับทีนี้มีพยาบาลท่านหนึ่งเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นเกษตรกรนะครับไปปลูกผักนะครับเต็มตัวเลยที่สำคัญนะครับจุดประสงค์และเป้าหมายคือต้องการที่จะมีพืชผักที่สะอาดและปลอดภัยติดตามเรื่องนี้ได้ในพอดีพอเพียงครับจบพยาบาลทำอาชีพพยาบาลมาก่อนค่ะแล้วก็ช่วงที่ออกมาเป็นแม่บ้านนะคะเป็นจังหวะที่พี่เป็นคนชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวแล้วก็เป็นคนชอบปลูกผักทานเองเป็นทุนเดิมแต่ว่าเดิมแบบปลูกแค่หลังบ้านที่เราอยู่ค่ะเหมือนกับเรามีที่ตรงนี้เราถมไว้แล้วแล้วก็เราอยากมีผักไว้กินเยอะๆค่ะก็เลยมาเริ่มต้นปลูกที่นี่คอนเซ็ปต์พี่ตอนทำคือพี่เป็นคนที่ปลูกผักแบบไม่ต้องใช้พวกสารเคมีนะคะโตมากับปุ๋ยคอกเราก็เลยมาเริ่มปลูกแบบใช้ปุ๋ยคอกทั้งหมดตอนทำก็ไม่เยอะค่ะยังไม่ถึงงานแต่บ้าพลังคือปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินพอปลูกเสร็จปุ๊บอะกลายเป็นว่าเราทานไม่ทันก็เลยเอาไปแจกเพื่อนบ้านใกล้เคียงจนทุกคนชมอะค่ะว่าทำไมถั่วฝักยาวหวานจังทำไมผักอร่อยจังผักบุ้งทำไมอ่อนจังเงี้ยก็เลยบอกว่าช่วยทำขายได้ไหมอันนั้นคือจุดเริ่มต้นคำว่าเริ่มขายก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะถ้าเราจะทำอาชีพเหมือนทำขายจะต้องทำยังไงบ้างก็แค่เริ่มในหมู่บ้านนะคะก็เลยไปไล่ดูตามเชลฟ์ในห้างว่าผักออร์แกนิกเขาขายกันยังไงราคายังไงแพ็คกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเริ่มปลูกจากผักที่เราชอบทานแล้วก็ผักที่เขาบอกมาว่าอยากได้อะไรอย่างสลัดนี่เป็นผักที่พี่ไม่ได้ชอบทานเลยแต่ว่าเพื่อนบ้านจะบอกว่าคือเขาทานประจำนะลองปลูกหน่อยสิปลูกแบบไม่ขมได้ไหมเขาก็จะเอาตัวอย่างมาให้เราดูเรื่อยๆค่ะเลยเป็นที่มาว่างั้นเราก็เลยมาเริ่มจริงจังจาก1งานเป็น2งาน2งานเป็น3งานไปชวนพี่ชายพี่สะใภ้มาช่วยอะไรเงี้ยค่ะพอเราเริ่มจะทำอะไรอ่ะด้วยอาชีพพยาบาลนะคะก็เลยสังเกตทดลองทำแล้วสุดท้ายพี่มารู้สึกว่าวิชาเกษตรอ่ะมันคือวิชาวิทยาศาสตร์วิชาหนึ่งเลยเหมือนทดลองไม่ใช่ก็เปลี่ยนดูสภาพดินดูปุ๋ยดูว่าอาหารเขาพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะทำให้เราไปได้เร็วนะสังเกตว่าฟาร์มพี่มันจะเป็นฟาร์มเปิดคือไม่มีมุ้งไม่มีโรงเรือนเลยบางคนก็เข้ามาคือเขาก็จะบอกว่าแน่ใจเหรอว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงจริงๆเพราะคุณไม่มีมุ้งเลยพี่ก็เลยคิดสโลแกนขึ้นมาว่าเนี่ยคือความตั้งใจของพวกเราคือเราอยากทำผักดีๆให้คนได้กินโดยที่เราไม่ต้องใช้วาจาเลยคือเราส่งต่อจากมือเราถึงใจเขาอะไรเงี้ยเป็นสโลแกนที่พวกเราคิดขึ้นมาตอนที่เริ่มทำฟาร์มอะค่ะการทำเกษตรมันต้องถามก่อนว่าถ้าเราจะเริ่มทำอ่ะมันจริงๆมันเป็นอาชีพที่ดีนะแต่เราต้องมีการวางแผนที่ดีด้วยเพราะว่าหลายๆคนอ่ะพอทำอ่ะทุกคนจะต้องเริ่มลงทุนไปกู้เงินมาทำโรงเรือนมาทำทุกอย่างคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ก่อนแล้วค่อยเริ่มแต่เรายังไม่รู้ใจตัวเราเองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะไปได้ไหมคือพี่อยากแบบให้ทุกคนค่อยๆทำถามว่ามันเป็นอาชีพและเลี้ยงชีพได้ไหมได้นะแต่เราต้องขยันมากพอมันจะไม่เหมือนเราทำงานออฟฟิศเช้าไปเย็นกลับวันนี้ไม่อยากทำขอลาได้แต่เกษตรมันลาไม่ได้คือเราต้องเฝ้าดูเหมือนเขาเป็นลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งเลยเราได้อยู่กับตัวเองมากอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องวางแผนจัดการให้ดีช่วงที่ทำถามว่ามีช่วงท้อไหมมีแต่มันไม่ได้ท้อถึงกับว่าต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเลิกเลยมีแต่แบบท้อวันนี้แล้วตื่นเช้าเริ่มเอาใหม่เงี้ยเพราะมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเหมือนเราค้นหาความสุขของเราเจอแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอวันนี้เราเหนื่อยท้อผลผลิตเสียหาย
พรุ่งนี้มันกลายเป็นว่าเอ้ยเริ่มใหม่จะทำยังไงดีจะแก้วิธีไหนดีมากกว่าพี่รู้สึกภูมิใจนะมันรู้สึกเหมือนเรายังทำอาชีพพยาบาลอยู่ก็คือเราได้ดูแลเรื่องอาหารตั้งแต่ก่อนที่เขาจะป่วยพอหลังป่วยคือช่วงนั้นน่ะตอนที่พี่ทำพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแค่รู้สึกว่าเราอยากผลิตของดีๆให้คนกินจนวันนึงมันมีคุณอาคนนึงที่เขาอยู่ละแวกนี้ค่ะเขาแวะเข้ามาหาแล้วเขารู้ว่าเราทำผักออร์แกนิกเขาป่วยเป็นมะเร็งเขาแบบเข้ามาแล้วมาแบบขอบคุณเราเลยว่าขอบคุณนะที่ทำให้เขาอ่ะมีกำลังใจที่จะแบบมีชีวิตอยู่ต่อคืออย่างน้อยก็สบายใจเรื่องอาหารการกินว่ามีแหล่งวัตถุดิบที่ดีแล้วอะไรเงี้ยวันนั้นทำให้พี่รู้สึกปลื้มอะว่าเออเหมือนเรายังอยู่ในอาชีพพยาบาลเนาะเพราะงั้นคือกลายเป็นพลังทำให้เราอยากทำต่อทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะช่วงโควิดถามว่ามีผลอะไรกับพี่ไหมเปลี่ยนความคิดไหมพี่ว่าทำให้พี่รู้สึกว่าทางที่พี่เดินอะเลือกไม่ผิดคือเป็นทางที่ใช่เลยแล้วกลายเป็นไปเปลี่ยนความคิดคนรอบข้างเรามากกว่าญาติพี่น้องที่ไม่เคยเห็นด้วยที่พี่ลงมาทำเกษตรเพราะว่าทำไมตัวเองต้องมาลำบากในเมื่อตัวเองก็เรียนและทำงานในที่ร่มก็ได้อะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วพอโควิดมันทำให้เรารู้ว่าความมั่นคงทางอาหารสำคัญเราไม่ต้องไปกักตุนอะไรเลยทุกอย่างเรามีอยู่ในสวนมีผักมีไข่มีทุกอย่างกินได้อะค่ะในนี้แปลว่าแม้จะสงครามหรือโควิดหรือวิกฤตใดๆก็ตามเนี่ยมันทำให้เราอยู่ในพื้นที่ของเราได้มีกินมีใช้ได้และแถมไม่พอคือมันเหลือพอที่จะเผื่อแผ่คนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนั้นเริ่มต้นได้ถ้าใครที่ไม่อยากจะไปเสียเงินซื้ออาหารต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันออร์แกนิกเนี่ยบางทีราคาจะสูงนะครับก็ปลูกเองซะเลยนะเรียนรู้ครับลงมือทำแล้วก็รอผลลัพธ์ที่เราทำเท่านั้นเองครับใช่ค่ะแล้วพอฟังฟีดแบคแบบนี้ชื่นใจนะที่มีคนมาขอบคุณแล้วบอกว่าขอบคุณที่ทำให้เขาได้มีอาหารปลอดภัยในการกินแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนั่นเองนะคะครับเอาไปดูอีกหนึ่งหลักสูตรครับคุณผู้ชมครับกับโครงการที่ทางสถาบันวิชาวิทยาการและผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับได้เปิดอบรมขึ้นมาครับนั่นคือหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนวทจรุ่นที่5มาดูกันหน่อยครับโดยเป็นหลักสูตรคุณภาพด้านจีนศึกษาค่ะเน้นความเข้าใจด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำไทยจีนยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์สามารถนำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรมนะคะรวมถึงปรัชญาการทำธุรกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของจีนเพิ่มโอกาสและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆค่ะและยังเป็นการนะคะประสานความสัมพันธ์ไทยจีนที่ยั่งยืนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในการพัฒนาทั้งไทยจีนในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะหลักสูตรนี้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่15กันยายนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hcu.ac.th/tcl นะคะไปได้เลยนะครับเป้าหมายสำคัญในปีนี้ก็คือสร้างผู้นำยุคใหม่ให้เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญก็คือนวัตกรรมทางการเกษตรชวนคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆเพื่อเกษตรกรไทยนะคะเป็นความร่วมมือกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศเยอรมันแล้วก็ภาคเอกชนค่ะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร Bayer Agri Solution Research Center เพื่อดำเนินการในเรื่องของการวิจัยด้านการเกษตรในด้านต่างๆโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เกี่ยวกับทั้งข้าวโพดข้าวผักแล้วก็ผลไม้ค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นค่ะผ่านศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรระหว่างประเทศไทยและเยอรมันที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรผ่านระบบ AI ดิจิตอลสมองกลในการวินิจฉัยและทำการเกษตรแบบอัจฉริยะครับก็จะช่วยให้การเกษตรนั้นสามารถรับมือกับศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆมาใช้ก็จะช่วยลดต้นทุนความเสี่ยง
ที่จะช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่หลากหลายที่ถูกจัดตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรครับเพราะทุกวันนี้เราตามตลาดไม่ทันแล้วก็การตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเช่นวันนี้สินค้าถ้าไม่ปลอดโรคไม่ปลอดเคมีไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่รับเราก็เป็นโอกาสดีที่ได้การปรับตัวของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็บริษัทต่างๆทั้งหลายที่จะมาเอาสินค้าทางด้านเคมีมาเนี่ยต้องคิดถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยเขามีเวลาเขาคิดอะไรได้เขาก็เชิญเกษตรกรมาดูแล้วก็อบรมเรียนรู้สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรแห่งนี้ค่ะได้รับอนุมัติในการส่งเสริมการลงทุนจากทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมหรือว่าการลงทุนหรือว่า BOI โดยจะมีการขยายการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวข้าวโพดและผักชนิดต่างๆรวมถึงมีการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเกษตรของประเทศไทยเพื่อที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Smart Farming เกษตรแม่นยำและ Precision Farming เทคโนโลยีโดรนค่ะนี่ถือว่าที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยจะเป็นพื้นที่นำร่องก่อนนะคะก่อนที่จะกระจายนะคะไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศอีกด้วยค่ะใช่แล้วพูดถึงการเกษตรนะคะหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงในเรื่องของอาหารพื้นบ้านหรือว่าเรื่องของการปลูกผักเลี้ยงปลาต่างๆพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูลค่ะพูดถึงจังหวัดสตูลแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ดังมากที่สุดของเขาก็คือเรื่องปูม้าพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขามีการเลี้ยงปูม้าขายแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกก็อาจจะออกไปหาปูม้าไม่ได้ตอนนี้ฝนหายแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมชาวประมงเนี่ยเขาก็เอาเรือออกไปหาปูม้ากันไปชมกันค่ะที่จุดริมชายทะเลนะคะเขาก็มีเรือประมงพื้นบ้านค่ะวิ่งมาจากกลางทะเลแล้วก็มุ่งหน้าเข้าฝั่งเป็นแถวนับ10กว่าลำเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะนำเรือเข้ามาจอดแล้วก็นำอาหารทะเลที่จับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูม้าตัวโตเนี่ยล่ะค่ะที่ไปดักจับตอนใกล้รุ่งซึ่งบางลำก็จับได้เยอะด้วยมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่ชอบกินอาหารทะเลสดๆโดยเฉพาะปูม้าเนี่ยมาดักรอที่บริเวณริมชายหาดนะคะเพื่อมาเลือกปูม้าสดๆกันถึงเรือเลยโดยปูม้าที่จับมาได้ก็จะคัดไซส์ก่อนขายถ้ายังเจอปูม้าที่ตัวเล็กอยู่เขาก็จะนำไปปล่อยคืนสู่ทะเลค่ะแต่ละเที่ยวจะได้กลับมาขายมีรายได้เนี่ย800-2,000 บาทนะคะบางส่วนเนี่ยก็จะนำไปส่งยังวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหินที่รอรับซื้ออยู่ริมชายหาดค่ะหากส่งขายไปในกลุ่มรับซื้อก็จะได้ราคาดีกิโลกรัมละ250-300 กว่าบาทนะคะถ้าขายทั้งนักท่องเที่ยวลูกค้ามาซื้อที่หัวเรือเนี่ยนะคะราคาไม่เอากำไรค่ะเอาตามขนาดไซส์กิโลกรัมละ100 กว่าบาทถึง 200 บาทเท่านั้นเองค่ะอยากกินปูม้าแบบสดใหม่จากทะเลส่งตรงจากเรือประมงก็แวะเวียนกันไปได้ครับบริเวณหาดหัวหินตำบลละงูจังหวัดสตูลครับโอ้ยเห็นแล้วแบบดูน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยทำได้หลายเมนูนะครับใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะมีสักคนนึงที่ยุ้ยรู้จักแล้วเขาสามารถกินอาหารอลาคาร์ทให้กลายเป็นจ่ายราคาบุฟเฟ่ได้ ดิฉันภูมิใจนำเสนอคนอธิวัตรจริงๆนะคะวันนี้มันนั่งวินมาหาผมบ่อยมาก งงไม่รู้ไปออกจากบ้านขาไหนหรือไปเหยียบขาพี่ไปกินร้านไหนอ่ะผู้ประกอบการคนขายเขาดีใจจานนี่แทบไม่ต้องล้างเลยกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงแต่ต้องล้างนะครับจานไม่พออ่ะวันนี้ในดีทิ้งท้ายกันสักหน่อยครับคุณผู้ชมครับวันที่31 ตุลาคมคุณผู้ชมครับวันนี้คือวันออมแห่งชาติครับเรื่องของการออมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราเองต้องฝึกให้เป็นนิสัยตั้งแต่เด็กเลยเพราะการออมนั้นคือจุดเริ่มต้นของความสุขในชีวิตครับจุดเริ่มต้นของวันออมแห่งชาติเริ่มต้นจากวันที่26 เมษายนครับในสหรัฐอเมริกาเมื่อเจ้าหน้าที่จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้เข้าไปสอนเด็กๆในโรงเรียนให้มีทักษะในการจัดการเงินส่วนบุคคลแล้วก็ปลูกฝังครับให้เด็กๆเห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งมีธนาคารและสถาบันการเงินร่วมโครงการนี้มากกว่า 2,500 แห่งซึ่งสามารถสอนเด็กๆได้มากกว่า 321,000 คนทั่วประเทศครับในประเทศไทยเองกำหนดให้มีวันออมแห่งชาติขึ้นเมื่อ21 ตุลาคม 2541ค่ะโดยคณะรัฐมนตรี
มีมติให้31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติเพื่อสร้างวินัยในการใช้จ่ายเก็บออมและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะส่วนกิจกรรมนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของวันออมแห่งชาติในแต่ละปีที่ผ่านมาค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินตลอดจนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคต่างๆก็มักจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมาฝากดอกเบี้ยในอัตราพิเศษนะคะแล้วก็รับของที่ระลึกยังมีนิทรรศการนะคะที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องการออมกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเลยค่ะต้องเหลือออมนะแต่ที่หนักใจตอนนี้คือไม่ค่อยเหลือให้ออมทั้งมาปุ๊บออกปั๊บหมดเลยนะฮะนึกถึงตอนเด็กๆนะจะมีเรื่องของแบบกระปุกออมสินเดี๋ยวกระปุกหมูใช่คอลเลกชันพิเศษฝึกไว้นะครับการออมนั้นทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงินเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามที่ติดตามกันเรามาตั้งแต่8โมงเช้าพรุ่งนี้วันอังคารกลับมาเจอกันเวลาเดิมครับเรา3คนและทีมงานวันใหม่วาไรตี้ไทย PBS ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ